วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงที่ร่ำรวยโหราอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภของ M Media Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างงวดที่ผ่านมาหลายสายโทรบอกอาจารย์โหอาจารย์ถูกกันทั้งเบอร์ถังที่เอาไปอาจารย์เพิ่งรู้นะว่าในถังนั้นมันมีเลขของช่างที่เขาเขียนเอาไว้บังเอิญบางคนก็ไปซื้อถูกซะงั้นนะครับอันนี้ก็แต่แล้วแต่ดวงของแต่ละท่านนะครับนะแล้วก็เลขที่อาจารย์ให้ไปงวดที่แล้วยังจำได้ไหมหวยออกเมื่อวันที่17มกรานะครับที่อาจารย์ให้เนี่ยผังนี้เลยผังนี้เลยนะครับ9กับ2มาตัวหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับอาจารย์บอก9จับกับ0 9จับกับ3 9จับกับ7 9จับกับ8นะครับรวมว่า2จับกับ0 2จับกับ3 2จับกับ7 2จับกับ8แค่นี้แหละที่อาจารย์บอกเลขมันไม่เยอะหรอกครับนะแล้วบังเอิญออกข้างบนเลขท้ายเป็นไง0 7 9เห็นไหม9กับ7 7 9 9 7ถูกกันไปหลายคนเลยครับอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชมทางบ้านที่ไลน์มาบอกมาคุยกับอาจารย์โอ้โหถูกอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะก็โอเคก็เป็นเลขปลดหนี้อาจารย์บอกอาจารย์ให้ปลดหนี้นะครับใกล้วันเกิดอาจารย์นะก็ใกล้แล้วยังเหลืองวดนึงใกล้วันเกิดอาจารย์เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องยอดนิยมก่อนนะคืออะไรพระราหูย้ายนะครับกำลังจะย้ายที่เราจะคุยกันต่อไปก็คือย้ายวันที่22กุมภาพันธ์นะครับที่เราจะคุยต่อไปการจัดพิธีไหว้บูชาพระราหูเพื่อแก้ดวงทำไมจะต้องทำพิธีไหว้เพราะอะไรยังไงเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ลำดับต่อไป3ก็คือเล่าประวัติของพระราหูเทวานะครับประวัติท่านเป็นมาอย่างไรนะเราจะได้รู้ประวัติของท่านว่าท่านเป็นดาวนพเคราะห์ที่ใครสร้างประวัติเป็นมายังไงอะไรเพราะอะไรยังไงกันจะได้ต้องรู้บ้างนะครับแล้วก็ข้อต่อไปดาวพระหูย้ายท่านย้ายใน12ราศีจักรเนี่ยส่งผลยังไงบ้างนะครับแล้วก็คงที่ปิดท้ายก็คือเลขนำโชคนะครับนะอาจารย์ยังคงให้เลขปลดหนี้อีกงวดนึงครับนะเล่นง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะปวดหัวนะครับอ่ะเรามาคุยกันเรื่องพระหูย้ายนี่คือดวงราศีจักรนะครับทางโหราศาสตร์เห็นดาวราหูเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันท่านสถิตอยู่ตรงนี้เป็นเวลา1ปีจะมาครบวันที่22กุมภาพันธ์ก็คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็คือตี2หน่อยๆนะครับนะแล้วท่านจะย้ายอยู่ย้ายเข้ามาอยู่สู่ราศีเมถุนคือราศีนี้ปกติอยู่กรกฎท่านก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะการที่ดาวย้ายมาอยู่ในราศีของท่านแต่ละท่านเนี่ยส่งผลกับท่าน12ราศีเลยนะครับคนอย่างคนราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎเราพูดถึงกรกฎกันนะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงเครียดครับวุ่นวายมีแต่อารมณ์หงุดหงิดนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับแต่ตอนนี้ท่านกำลังจะโชคดีแล้วหลังวันที่22กุมภาพันธ์ดาวได้ย้ายออกจากราศีของท่านเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับหวยจะออกคนต่อไปก็คือคนที่เกิดชาวราศีเมถุนหรือลัคนาผู้เกิดราศีเมถุนนะครับอันนี้ถามว่าดาวย้ายกระทบแค่2ราศีหรือเปล่าไม่ใช่กระทบทั้ง12ราศีทั้ง12คนเดือนเกิดแล้วครับนะอย่างเช่นคนเกิดราศีพฤษภนะฮะก็อยู่ตรงนี้ลัคนาท่านจะอยู่ตรงนี้หรือลัคนาคนราศีพฤษภตรงตำแหน่งราหูที่เขาเรียกตำแหน่งค้นทรัพย์ท่านจะมีแต่เรื่องเสียตังค์เตรียมตัวรับมือได้เลยนะครับนะครับเสียเงินก้อนโตอันนี้คือ
คือดูจากดาวราหูตัวเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ว่าดาวที่มันเล็งลักนะครับคือมี7มี6มี9อันนี้เลยไม่พูดถึงเราจะพูดวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของดาวราหูเพียงดาวเดียวนะครับอย่าจะลบออกก่อนนะครับยังไงท่านก็ต้องเสียตังค์แน่มีแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นแล้วคนราศีพฤษภเนี่ยจะทำอะไรเรื่องค่าใช้จ่ายต้องระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับหรือเก็บเงินไม่อยู่มีแต่รายจ่ายหรือเจ็บป่วยได้ทั้งหมดนะครับกระทบทุกราศีแต่ที่อาจารย์เห็นฟังก็จะมีอยู่หลายราศีนะครับดวงที่กำลังจะดีขึ้นแต่อันนี้บอกเลยกรกฎดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยเราเปรียบแท่งกันเป็นดาวพระบาปพระเคราะห์ในโหราศาสตร์เขาจะกลัวดาวราหูมากนะครับส่วนมากจะให้โทษมากกว่าให้คุณนะครับดาวราหูเนี่ยแปลกจากอาจารย์ประสบการณ์ดูดวงมาเนี่ยกลัวไหมกลัวครับกลัวมากเพราะฉะนั้นแล้วท่านย้ายเนี่ยมาอยู่ในราศีเมถุนหรือราศีของผู้ใดก็แล้วแต่นะครับมักจะส่งผลร้ายเสียก่อนเขาถึงมีการดาวรับพิธีรับหรือบูชาพระราหูเป็นดาวบาปพระเคราะห์ในทักษะของของโหราศาสตร์พระราหูเนี่ยจะเรียกว่าดาวนักเลงหรือดาวบาปพระเคราะห์นะครับอันตรพาลนะครับเมื่อไปอยู่ในราศีของท่านผู้ใดเกิดอาการหงุดหงิดคือเหมือนตัวเป็นนักเลงอ่ะปากจะกล้าพูดกล้าบ่นกล้าอะไรอารมณ์มันจะเปลี่ยนจากคนที่เคยสงบเงียบเราก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นดาวใหญ่อีกดวงนึงดาวพระราหูนะครับควรจะทำพิธีรับนะครับแล้ววันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการจัดพิธีไหว้รับพระราหูส่งเขาเรียกรับส่งนะของดาวพระราหูย้ายก็คือสูตรนี้อาจารย์ไปเรียนมากับหลวงวัดหลวงพ่อเกษมสมัยอาจารย์บวชเนนบอกเลยวัดม่วงอ่างทองนะฮะอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งหลวงพ่อท่านเสียแล้วปัจจุบันท่านนอนอยู่ในโรงแก้ววัดเนี่ยพูดได้เลยเป็นวัดล้างหลวงพ่อทุดงมาปากกดมาเจอตามนิมิตที่หลวงปู่ขาวพระแดงไปเข้านิมิตหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตามมาจนเจอท่านก็เห็นเป็นวัดล้างเหลือแค่เนินดินเล็กๆแล้วก็มีหลวงปู่ขาวพระแดงพ้นเนินดินมาหน่อยพ้นจากกองดินนี่มาหน่อยเองเป็นวัดอดีตเคยเป็นวัดที่รุ่งเรืองมานะท่านก็บอกกับหลวงพ่อขาวพระแดงว่าจะสร้างได้ยังไงมันต้องใช้ทุนเยอะแล้วมันเป็นวัดบ้านนอกเมื่อก่อนไม่เจริญทุกวันนี้นะครับที่คุณไปเห็นเนี่ยวัดใหญ่โตโอ้โหเนี่ยหลวงพ่อเกษมท่านทันไว้หมดเลยก่อนจะมาสร้างเป็นวัดเนี่ยหลวงพ่อก็คุยกับหลวงพ่อกับหลวงปู่ขาวหลวงปู่แดงว่าจะเอาเงินจากไหนท่านก็เป็นพระธุดงค์ที่ยังไม่ดังเมื่อตอนนั้นนะฮะหลวงปู่ขาวแม่บอกเดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวคนมากันเองนะแต่ตลอดระยะเวลาที่อาจารย์เข้าไปอยู่อาจารย์ไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกนะนี่คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังแต่อาจารย์อยู่ตั้งแต่โบสถ์ที่คุณเห็นเนี่ยที่เป็นกีบบัวยังเป็นเนินดินอยู่เลยนะประตูประตูยังไม่เสร็จครับนะก็สิ่งที่เงินเข้าวัดมากที่สุดเลยตอนนั้นคือเงินหวยเทวดาท่านก็เทวดาท่านศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วคือหลวงปู่ขาวพระแดงท่านก็จะมาบอกโดยผ่านหลวงพ่อนั่นแหละท่านก็ให้หวยโยมคนก็มาบริจาค กันเยอะจนมีศรัทธาในการสร้างวัดได้นะครับมีจนมีปัจจัยนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือดูดวงท่านก็ดูดวงนะครับทำพิธีกรรมให้โยมที่เดือดร้อนเสาร์อาทิตย์นี่คนแน่นวัดเลยครับมาอาบน้ำมนต์มาแก้ดวงทำพิธีรับส่งพระเคราะห์นี่แหละอาจารย์ได้ที่นี่แล้วอาจารย์ตอนที่อาจารย์ศึกมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ใช้นะครับก็ได้ผลดีสำหรับคนที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสูตรของหลวงพ่อเกษมเนี่ยอาจารย์ได้เต็มๆอาจารย์บอกเลยแล้วไม่มีใครสืบทอดสูตรนี้ละเป็นสูตรโบราณนะครับในการทำพิธีที่เต็มรูปแบบนะครับทีนี้ในการจัดพิธีอาจารย์จะจัดงานวันที่23กุมภาพันธ์2562นะครับถ้าท่านใดสนใจจะมาร่วมงานนะครับอันนี้เป็นงานปิดอาจารย์บอกก่อนรับจำนวนจำกัดนะครับให้ติดต่อเข้ามาได้ตามที่ LINE @นะครับตอนนี้อาจารย์เปิด LINE @แล้วนะ @pp2456 หรือที่กำลังจะขึ้นหน้าจอนะตอนนี้นะครับติดต่อมาทางแอดไลน์ได้เลยนะครับมันจะมีค่าเครื่องบูชาพระราหูนะครับที่อาจารย์จัดเตรียมไว้ให้ในราคาชุด 1,500 บาทนะครับรับจำนวนจำกัดนะท่านใดที่อยากจะมาไม่ได้อยู่ไกลส่งชื่อนามสกุลมาทำแทนตัวได้นะครับเพราะว่ากระทบแน่นอนดาวราหูย้ายนะครับและราหูย้ายของบางคนก็ปังไม่ใช่ไม่ปังนะกำลังจะปังนะอย่างราศีกรกฎเนี่ยราหูเคยกุมรักอยู่เลื่อนมาอยู่ในวินาศรักแล้วมาจากเจ้าเรือนมรณะอาจารย์บอกเลยนะที่ดินที่ยังขายไม่ได้จะขายได้หลังจากราหูนี่อยู่ในราศีนี้มีโอกาสมีเกมเรื่องวุ่นวายต่างๆจะจบลงเห็นไหมยังไม่พอนะ
อย่างราศีเมษนี่กระปังตอนนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนมาเป็นเกษตรอยู่ในราศีนี้นะครับอาจารย์จะไม่พูดทุกราศีนะเอาเป็นบางราศีเป็นเกษตรตอนนี้ได้อยู่ตำแหน่งที่12องศานะอยู่คือกลางราศีแก่ราศีแล้วเป็นเกษตรเต็มตัวแล้วนะครับเป็นเกษตรตัวตนุตัวเจ้าชะตาเป็นเกษตรแล้วราหูอยู่ตรงนี้อยู่ในเรือนสหัสชะถ้าปกติแล้วจะมีปัญหากับวงสังคมแน่นอนนะครับแต่บังเอิญมันมี7กับ6กับ9อยู่ตรงนี้นะไอ้7ดาวคู่มิตรตัวนี้แหละเดี๋ยวอาจารย์พูดถึง7ก่อนนะดาวเสาร์มะเร็งราหูพอดีเกิดโชคครับนะผู้ใหญ่จะให้คุณหรือจะได้โชคจากการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นคนราศีเมษเดินทางไกลบ่อยๆจะเวิร์กมากนะครับเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นสปอตไลท์มาส่งถึงคุณแล้วคุณจะปังแน่นอนแต่คุณต้องทำนะจากน้ำพักน้ำแรงหรือฝีมือตัวเองไม่ใช่คนอื่นนะครับคนอื่นให้โอกาสแค่ส่วนหนึ่งแต่คุณจะทำได้คือตัวคุณที่คุณจะขึ้นมาพลิกมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับนะปังแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างราศีเมษเนี่ยไม่รับได้ไหมไม่ต้องทำพิธีไหว้ก็ได้ไหมได้นะเพราะดวงดีอยู่แล้วนะแต่ลักษณะของนิสัยราหูเนี่ยมันแปลกมันเป็นดาวทุกขลาภฟังดีๆนะครับราหูเป็นทุกขลาภให้ทุกก่อนแล้วก็ให้ลาภทุกเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนลาภอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรที่เสียมักจะเกิดสังเกตไหมเวลาทายโอ้โหทายเสียไม่ทายแม่นอย่างเลยแต่ว่าทายดีมันไม่ค่อยเกิดนะแล้วจากเราทำครับถ้าเราทำมาถึงจะได้นะครับอันนี้คือเรื่องแปลกของฟ้าเราอย่างน้อยเป็นทุกขลาภแน่ทุกมีแน่นอนแต่ลาภอาจจะมีหรือมีน้อยแต่ถ้าคุณไม่รับราศีเมษคุณไม่รับก็คุณก็มีโชคแน่นอนเพราะดาวเสาร์กับดาวราหูเล็งรักกันพอดีเอ้ยเล็งกันพอดีนะครับแต่ถ้ารับล่ะถ้าทำพิธีไหว้ที่รับปังอาจารย์บอกเลยคุณปังแน่และหลายราศีปังด้วยอย่างราศีตะกี้อาจารย์บอกราศีปีนี้แล้วก็ยังมีราศีที่ตรงข้ามนะครับราศีกรกฎก็ยังราศีมังกรนะครับตอนนั้นราหูมันเล็งรักก็เป็นบินทุบาทนะครับตอนนี้ขยับมาเป็นเรือนอรินะก็ถ้าถามว่ามันก็ดีขึ้นไม่เบาลงนะครับแต่มีเกณฑ์ที่จะกู้เงินได้อีกถ้าจะกู้เงินหรือจะอะไรเงี้ยก็ยังมีทางออกอยู่นะฮะแต่ราศีต่อไปที่ดีก็คือราศีตุลนะราศีตุลอยู่ตรงนี้นะช่วงก่อนอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งเจ้าเรือนกรรมะนะครับราหูลอยอยู่ในกรรมะวุ่นวายเรื่องงานราหูอยู่ตรงไหนวุ่นวายเรื่องนั้นนะครับวุ่นวายเรื่องงานแต่หลังจาก22กุมภาพันธ์ย้ายแล้วจะดีและยิ่งมาเล็งกับพระเสาร์เป็นดาวคู่มิตรก็จะให้โชคแต่อาจจะได้ไม่เต็มเพราะว่ามันจะมีดาวศุกร์นะอยู่กับดาวศุกร์คู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูอยู่แล้วคู่เสียเพราะฉะนั้นโชคลาภที่คุณได้ออกมาก็ถูกแบ่งไปนะครับเหลือไม่เต็มนะครับแต่ก็ยังดีใช่ไหมครับที่มันยังเข้าแล้วงานของคุณต่างๆเนี่ยเริ่มย้ายก็จะดีขึ้นเรื่องหน้าที่การงานนะครับคนทั้ง12ราศีเนี่ยจะปังทุกคนแต่จะปังกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรกันบ้างตามแต่เจ้าเรือนตามแต่ดาวราหูท่านไปอยู่ในภพอะไรของในดาวแต่ละคนอันนี้อาจารย์ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ยิ่งจัดพิธีไหว้พระราหูจริงๆก็ถามว่าอาจารย์จัดประจำอยู่แล้วนะทำอยู่ที่บ้านทำอยู่ในกลุ่มชุมชนอยู่ในกลุ่มของชมรมอาจารย์ทำอยู่แล้วเพราะว่าลูกศิษย์มาเนี่ยบางคนมีปัญหาอาจารย์ก็ดูอ่ะมันมีดาวตัวเดียวที่เสียคือดาวราหูย้ายปุ๊บก็ปังกันอ่ะอย่างบางคนมีคดีความมีเรื่องมีราวสิ่งที่ไม่น่าเป็นก็เป็นจัดปุ๊บมันก็ดีนี่คืออิทธิพลแปลกมันเป็นวิธีของพราหมณ์นะครับอาจารย์ได้ร่ำเรียนมาอาจารย์ก็เสียดายไม่มีใครจัดวิธีนี้ละอาจารย์ก็เลยจัดตามสูตรของหลวงพ่อเกษมนะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดอาจารย์นะแล้ววันนี้อาจารย์ละภาพราหูมาให้เช่าสำหรับคนที่อยากได้พระราหูไว้ที่บ้านเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าพระราหูนะฮะขอยกนิดนึงพระราหูอาจารย์นี่น่าจะเป็นยักษ์ใช่ไหมอย่างองค์นี้ที่อาจารย์พามาเสียนพระราหูเหมือนกันองค์นี้ก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้สร้างตามนิมิตนะครับเป็นหน้าเทพตรึงยักษ์นะครับท่านจะดูหน้าหล่อหน่อยนึงเห็นไหมหน้าคิ้วเคิ้วเป็นเทพหมดแต่จะมีเขี้ยวของความเป็นยักษ์อยู่นะครับเนี่ยพิธีเนี้ยอันนี้สร้างตามนิมิตนะฮะเดี๋ยววันที่วันไหว้พระราหูเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเชิญท่านมาเป็นประธานอยู่แล้วทั้งราหู9นิ้วของอาจารย์ที่บ้านที่แสดงฤทธิ์มากเหลือเกินขออะไรก็ได้เป็นประจำเลยนี่มันแปลกนะราหูเนี่ยเขาเรียกเทพเจ้าแห่งอุปสรรคแล้วก็เคราะห์ทุกขลาภส่วนมากจะให้เคราะห์มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบูชาท่าน
จากหนักก็จะเบาจากเบาก็จะหายจากไม่มีโชคลาภก็จะมีในดาวโหราศาสตร์เนี่ยดาวราหูเนี่ยเกี่ยวกับโชคลาภโดยตรงดาวเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะฮะเสี่ยงโชคดาวโชคลาภดาวเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือของสีเทาๆเปิดผับเปิดเทคเปิดบาร์เห็นไหมตอนนี้อย่างราหูนี่ย้ายไปอยู่ในราศีของคนไหนคนนั้นอ่ะน่าจะพูดมากขี้บ่นก็ได้ขี้หงุดหงิดนะครับแล้วก็ยังเขาเรียกอะไรชอบเที่ยวสัมภเวเทมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนนะก็คือดาวพระราหูหรือโชคลาภก็ดาวพระราหูนี่แหละนะที่บูชากันเนี่ยหนึ่งนอกจากเทพเจ้าแห่งเคราะห์แล้วเนี่ยก็คือมาดานโชคเพราะฉะนั้นแล้วที่บ้านที่ชมรมอาจารย์จะบูชาไว้เลยและที่สำคัญปางนี้เห็นไหมนี่คือตัวท่านแล้วมีแหวนครบทั้ง10นิ้วสร้างพร้อมกันกับพระเจ้าตากนะครับรุ่นโภคทรัพย์ของที่วัดเนี่ยนะครับเนี่ยวัดป่าสักเลไลนะครับนะครับที่หลวงพ่อเทวีที่อาจารย์นับถือที่อาจารย์เบลีวิชากายท่อนบนเป็นยักษ์ท่อนล่างเป็นหางเห็นไหมหางพญานาคตามประวัติเลยเดี๋ยวเราจะมาฟังว่าประวัติท่านเป็นยังไงนะครับนะประวัติของพระราหูนะครับพระราหูเนี่ยนะฮะท่านสร้างจากกระดูกผีขโมดทั้ง12หัวนะสร้างโดยพระอินทร์นะครับเอามาป่นแล้วห่อด้วยผ้านะครับชุบด้วยน้ำอมฤตแล้วมาเวียนรอบในทักษิณาวัดเขาราชนะครับเป็นเวียนรอบทั้ง12รอบจงมาบังเกิดเป็นเทวดานพเคราะห์พระราหูเทวานะครับกายข้างบนเป็นยักษ์ข้างล่างมีหางเหมือนพญานาคมีหางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนงูตัวเป็นยักษ์ข้างล่างเป็นงูนะครับตอนที่ตำนานสร้างโลกนะครับพระอินทร์เป็นผู้สร้างเทวดานพเคราะห์ทั้งหมดมีพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระเสาร์พระฤหัสพระราหูแล้วก็พระศุกร์นะครับนี่ก็อยู่ในหนึ่งเทวดานพเคราะห์เราจะได้ยินว่าทำไมท่านโดนจับตัดจะไปเห็นบางที่ไม่มีหางมีแต่ตัวเมฆเห็นไหมครับเพราะท่านโดนจับพระอินทร์เมื่อถูกสร้างเป็นเทวดานพเคราะห์แล้วสมัยตอนที่ช่วงสร้างโลกนะครับท่านก็เกิดจะกวนน้ำอมฤตเราจะไปเห็นได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กำลังกรวนเห็นไหมครับเหล่าเทวดาช่วยกันกรวนในหนึ่งในเทวดาก็จะมีเทวดานพเคราะห์ทุกองค์มาหมดยกเว้นพระราหูไม่อยากไปนะครับพระที่พระจันทร์มาก็ประจำอยู่แต่ละทิศพระราหูไม่ไปมีพญานาคพญาคุดก็ช่วยกันกรวนนะครับมีพระอินทร์นั่งเป็นประธานพระนารายณ์อีกนะครับเมื่อกวนกันเสร็จไปมีทั้งคุดทั้งนาคบังเอิญพญาครุฑท่านเกิดหิวเพราะควรมาหลายวันหลายคืนแล้วหิวก็มองไปเห็นพญานาคก็คงด้วยความหิวนะครับก็จะโฉบกินพญานาคก็หนีนะฮะสู้ฤทธิ์ของพญาครุฑไม่ได้นะช่วงตำนานนั้นนะครับหนีครุฑไปไปขออาศัยบารมีของของพระราหูพระราหูท่านก็ออกมาช่วยพญานาคไล่พญาครุฑแพ้ทางกันพญาครุฑก็หนีด้วยความกระหายมาจนถึงหนีมาจนถึงบ่อน้ำที่กวนอมฤตด้วยความกระหายท่านก็ไปตักน้ำดื่มนะน้ำอมฤตนะครับฆ่าไม่ตายนะจนพระอินทร์เห็นท่านก็แกว่งจักรไปตัดกายพระราหูจะเห็นว่าพระราหูเหลือครึ่งท่อนท่อนที่เป็นหางล่องลอยเข้าไปในอวกาศกลายเป็นพระเกศในทางโหราศาสตร์ตัวก็จะเหลือครึ่งตัวแต่ไม่ตายด้วยเดชะของน้ำอมฤตนะท่านเป็นพระราหูผู้มีฤทธิ์ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วบวกกับได้น้ำอมฤตไปอีกฆ่าไม่ตายครับเราจะเห็นว่าที่หลายๆวัดสร้างกันหรือภาพที่วาดก็จะมีเมฆอยู่ที่ตัวท่านเพราะมีแต่ครึ่งท่อนไงถูกตัดจักตัดก็จะมีเมฆนั่นแหละครับแต่นี่อาจารย์ถามว่าอาจารย์สร้างเนี้ยสร้างที่มีหางล่ะเพราะอะไรก็จะเล่าประวัติแล้วว่าท่อนบนเป็นราหูก็คือเลข8ดาวพระหูเลขประจำตัวเลข8ข้างล่างท่อนล่างเป็นพญานาคคือเลข9เมื่อไรที่ราหูหัวกับหางท่อนบนท่อนล่างมาเจอกันเกิดโชคลาภใหญ่และตอนนี้ดาวโหราศาสตร์ท่านก็ดูสิครับที่อาจารย์พูดไปตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เลข9มาอยู่ตรงเนี้ย9คือพระเกศราหูอยู่ตรงนี้นี่คือท่อนบนนี่คือท่อนล่างเล็งกันก็เหมือนอยู่ในเสมือนอยู่ที่เดียวกันให้โชคครับให้โชคทีนี้แหละโชคจะไปตกที่ใครในแต่ละราศีจะไปตกเรื่องอะไรบางคนตกเรื่องงานบางคนตกเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรสารพัดจะเรื่องนะครับแล้วแต่จะเป็นไม่ใช่จะเหมือนกันทุกคนนะครับแล้วด้านคุยแต่ด้านดีด้านเสียก็มีก็บอกแล้วพระราหูเนี่ยเทพเจ้าแห่งเคราะห์อุปสรรคส่วนพระพิฆเนศเนี่ยเท
ทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะอาจารย์ก็เลยตอนที่สร้างพระราหูการจะบอกว่าคนส่วนมากเราทำพิธีสะเดาะเคราะห์ของพระราหูอยู่แล้วทุกครั้งเวลาที่นั่นที่เวลาดวงมีปัญหายังดีขึ้นเลยถ้าบูชาท่านดีกว่าไหมจารย์ก็เลยจัดสร้างพระ9นิ้วมาตั้งแต่ตอนนั้นมานี่ก็สวยงามมากปฏิหาริย์เยอะมากเพราะอาจารย์ทำเป็นคือเต็มตัวอย่างนี้แต่เป็นหน้าเทวดาดีท่านเยอะมากนะครับและที่สำคัญองค์พระราหูเทวาได้รับพุทธพยากรณ์จากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาโคดมว่าหน่อเป็นหน่อเนื้อพุทธากูลพุทธางกูลคือจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้าองค์ถัดจากนี้ไปนับไป5องค์นับถัดจากองค์พระศรีอริยเมตไตรองค์ที่1นะหมดกับนี้คือพระศรีเมตไตรก็จะเกิดกับใหม่นะครับไล่ไปเลย1 2 3 4 5เนี่ยท่านจะอยู่องค์ที่5แสดงว่าตอนนี้ท่านคือพระบรมโพธิสัตว์ครับท่านถึงได้มีฤทธิ์เยอะอาจารย์ก็สงสัยทำไมท่านมีฤทธิ์เยอะท่านไม่ขออะไรได้บ่อยมากได้จนแบบไม่น่าจะได้อ๋อเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับแต่ก่อนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็อยู่ในตำนานชาติเวียนมาหลายพันปีแล้วถูกไหมฮะจนได้รับพุทธพยากรจากพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นเทวดานพเคราะห์เพียงองค์เดียวที่ได้รับพุทธพยากรว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปองค์ที่5ลำดับที่5นะครับนะนี่แหละเหตุที่ว่าจะไปต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะอาจารย์ทำพิธีมานานละกับพระราหูอาจารย์มั่นใจมากเลยแล้วท่านฤทธิ์เยอะมากไม่แพ้องค์ใดเลยนะโอเคเราคุยเรื่องพระราหูจบแล้วถ้าท่านใดสนใจจะทำพิธีรับส่งพระราหูนะครับอาจารย์จัดอยู่นะครับในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2562วันเริ่มงานแต่จะต้องจองเครื่องบูชาพระราหูนะครับมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับการพิธีรับเขาเรียกว่าทำพิธีรับและส่งนะครับทำรับคือยังไงพูดอีกทีนึงรับที่ท่านเข้าสู่ราศีเมถุนส่งที่ท่านย้ายออกจากราศีกรกฎคนราศีกรกฎต้องทำอย่างยิ่งพลาดไม่ได้ไอ้ตอนที่ส่งเลขดาวถีบพระเคราะห์อุปสรรคใช่ไหมถีบย่อมส่งผลปัญหาและอุปสรรคตามมาแต่ถ้าทำรับโชคดีจารย์บอกเลยที่ติดขัดจะดีขึ้นนี่คือจากประสบการณ์เลยดีแน่นอนและคนที่กำลังจะมีปัญหาก็คือราศีเมถุนนะในที่มีปัญหาแต่ก็ยังมีดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นโชคเหมือนกันแต่ยังไงความวุ่นวายของพระราหูมันมีอยู่แล้วให้ท่านไปทำรับแล้วก็จะดีขึ้นนะทุกราศีเลยอาจารย์บอกเลยนะโอเคทีนี้เรามาต่อเรื่องเลขนำโชคกันงวดนี้อาจารย์จะว่าไงมั่งเรามาดูกันงวดนี้หวยออกวันที่1กุมภาพันต้องไว้ใกล้ๆพระราหูโชคลาภต้องเกี่ยวกับพระราหูอยู่แล้วนะครับจะเปิดผับเปิดบาร์เปิดเหล้าเปิดของสีเทาก็พระราหูทั้งหวยทั้งเสี่ยงโชคทั้งการพนันทั้งบ่อนพระราหูท่านยืนยันอยู่แล้วนะครับต้องวางใกล้ๆท่านหน่อยนะครับอ้าวตัวเลขนำโชคมีอะไรบ้างจะเห็นอาจารย์เขียนไว้2สีนะครับนะ2 4 3มาเพียงตัวเดียว2 4 3มาเพียงตัวเดียวจับคู่เช่นเหมือนเดิม2จับ0 2จับ9 2จับ5 2จับ7นะครับเลขต่อไป3 3มาจับ0 3มาจับ9 3มาจับ5 3มาจับ7เลขต่อไปก็คือ4มาจับ0 4มาจับ9 4มาจับ5 4มาจับเจ็บนะครับท่านก็ไปดูว่าเลขที่ท่านเก่งเอาไว้ตัวไหนที่ท่านชอบท่านก็จับเอา
แต่ยังไงอาจารย์ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านที่ถูกในงวดที่แล้วนะที่ไลน์แล้วโทรศัพท์มาคุยกับอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็ดีใจเลขที่อาจารย์ให้ว่าทุกท่านก็มีโชคนะครับอย่าลืมเลขตัวนี้นะครับนะครับอย่าลืมนะถ้าจะจับ3ตัวท่านก็จับเอาเองละกันอาจารย์ไม่ค่อยโลภอ่ะอาจารย์ชอบ2ตัวมันมีโอกาสถูกง่ายหน่อยแล้วแต่โชคนะครับของแต่ละคนงวดที่แล้วอาจารย์วางนี้คือ097นะมันก็ออก3ตัวเป๊ะเลยแต่รอบนี้อาจารย์ไม่ได้บอกนะว่า3ตัวจับยังไงแล้วแต่โชคของคุณอาจารย์บอกซะง่ายเลยนี่เนี่ย2 4 3มาได้แค่เพียงตัวเดียวเพียงตัวเดียวนะครับนะคุณก็จับเอาตามที่คุณชอบนะฮะคุณก็จับเอาตามที่คุณชอบเลขที่ท่านชอบนะฮะว่าจะมีโชคลาภของใครทีนี้อาจารย์มาพูดถึงเรื่องถุงดักทรัพย์บ้างนะคนเก็บเงินไม่อยู่เห็นไหมอาจารย์อยู่กับพวกนี้ท่านพระราหูเนี่ยอุปสรรคราหูค้นทรัพย์เก็บเงินไม่อยู่แน่นอนของคนอยู่ในราศีพฤษภนะเตรียมตัวครับจะมีเงินกระเป๋าเงินจะรั่วแน่นอนนะครับหรือกระเป๋าเงินจะหายไปกู้หนี้ยืมสินก็ดีก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะครับถุงเงินนี้เหมาะครับสำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่เห็นไหมถุงดักทรัพย์นะครับเนี่ยใส่ได้เห็นไหมจะใส่อะไรไปก็ได้เห็นไหมใส่แล้วก็อยู่เงี้ยใส่อะไรบัตรสมุดธนาคารบัตร ATM บัตรเครดิตนะครับหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าของเราทองเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผูกนับผูกมอมัดพุทธรัตทากรึงยักกันเอาไว้นะครับแล้วก็มัดอีกที2ครั้ง2ชั้นรุ่นนี้อาจารย์ทำใหม่ทำเพิ่มไปที่ดึงง่ายๆ2อันนะครับแล้วก็ผูกต่ออีกชั้นหนึ่งว่าคาถาเนี่ยด้วยอาศัยพุทธานุภาพเนี่ยเป็นเกราะป้องกันให้ความให้ทรัพย์สินเราไม่ร้อนนะครับนับผูกมอมัดพุทธรัตทากรึงยักกันเอาไว้เห็นไหมครับแล้วคาถาว่าเรียกลาภใครที่บูชาถังไปก็คาถาบทเดียวกันนะครับทีนี้อาจารย์จัดชุดพิเศษนะครับถุงนี่จะมี2สีสีเหลืองทองนะครับอีกชุดหนึ่งแล้วสีขาวเงินทองเห็นไหมนะครับถ้าท่านใดสนใจถุงนำโชคอาจารย์เรียกว่าถุงนำโชคนะมีจำนวนจำกัดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับในราคา 1,999 บาทไม่ต้องพูดถึงนะว่าคืออะไรนะครับขอหวยทราบอยู่แล้วนะฮะในราคา 1,999 บาทคือ1ใบเนี้ยนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวในนี้อาจารย์ก็จะดูว่าอาจารย์จะแถมอะไรให้ไปเพิ่มข้างในนะครับมีจำนวนจำกัดไม่กี่ชุดก่อนวันเกิดอาจารย์นะครับอาจารย์เรียกว่าถุงนำโชคอาจารย์จะแบ่งถุงไว้2ชื่อนะครับคือถุงดักทรัพย์1ชื่อในราคา499สีใดก็ราคา499แต่ถ้าเป็นถุงนำโชค 1,999 บาทนะครับโอเคนะครับถุงสวยงามนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามอาจารย์ได้ชื่ออาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับในเพจอาจารย์ก็มีติดตามได้นะครับอาจารย์จะไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดไลฟ์ดูดวงคนละ1คำถามนะครับอาจารย์จะเริ่มไลฟ์เดือนกุมภานี่แหละนะครับก็ทั้งหมดนี้อาจารย์ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมตามคลิปอาจารย์ทุกคลิปนะครับที่อาจารย์ถ่ายคู่กับทีมงานที่ออกร่วมคู่กับทีมงานนะครับก็อย่าลืมดูแล้วดูประมวลตัวเลขนะครับก็เข้าทุกครั้งนะครับที่อาจารย์มาออกแล้วก็อีกข่าวนึงที่อาจารย์ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับรอบนี้อาจารย์ก็คงไม่ได้อ่านวิชาใบไม้อีกหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาบอกว่าอาจารย์รอดูใบไม้นะครับไม่ว่างงวดที่แล้วอาจารย์บอกก่อนไว้ออกอาจารย์จะเข้ามาอ่านให้ใบไม้อาจารย์ก็ไม่ว่างอาจารย์อยากมาอัดนะบางคนบอกว่าอาจารย์มาอัดให้ฟรีแล้วอาจารย์เลยไม่อยากอ่านหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะอาจารย์ทำเพราะใจรักอาจารย์ช่วยแต่บางท่านที่จะมีน้ำใจอะไรมาให้หลังจากถูกโชคลาภอาจารย์ก็ขอบคุณนะครับหลายท่านที่นั่นมาให้อาจารย์ก็ดีใจนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่อาจารย์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีชมคลิปต่อไปได้ของกับทีมงานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ